ถั่วผักถั่วผักถั่วแล้วก็ผักพริกมะเขือมันมะเขือแล้วก็ที่สำคัญนี่ปลูกกันนี่นี่นี่ผักบุ้งนี่เนาะเออสิลงผักบุ้งสำคัญย่าลงแปลงนี่ขนาดเท่าไหร่นี่ย่าเพิ่นดูเดี๋ยวได้นี่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 บ้างมะเขือกันนี่มะเขือผักกระโดดมาย่านี่ผักกระโดดเป็นป่าเขาได้ฮะพักโดนปลาโคกเขาได้มะเขือโอ้ยหวังนึงน่ะมันดกค่อยว่าสิคุดทิ่มค่อยสิดายนี่โอ้ยสิไปคุดทิ่มจังอันนี้ผู้ใดมาหาก็เจ็บไปคนเออหายกินก็กินแหละพี่ผู้ใดเบิ่งบักพริกครับคนมันดกเอ้ยก็ดกยายผู้ใดดกคักมันชักนี่เขาจะตัดไปตักแดดแล้วเขาจะเห็ดขั่วเว้นสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาเจอคุณยายหานอีกแล้วนี่ยายยายสวัสดียายสวัสดีครับสวัสดีจ้ายายปลูกยังไงอยู่นี่ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกพริกพริกปลูกพอได้กินนี่เลยปลูกพริกมะเขือผักกาดอยู่ทางหลังบ่ไปเดี๋ยวจะว่าเบิ่งอันนี้ก่อนยายปลูกอันนี้ผักบุ้งได้ฟาดงามอีหลีนี่13มื้อบ่12 13มื้อนี่อันนี้เม็ดมันนี่เอออันนี้น่ะอันคุดหญ้ามื้อเช้านี่นี่ยังบ่ได้กินฮอดข้าวเช้าอ๋อนี่ยายเฮ็ดแปลงอันนี้ได้4คืนแล้วบ่ตัวนี้นี่ตัวนี้ได้4คืนโอ้อยู่เฮือนยายปลูกหยังแน่เอามันบ่ไรบ่ได้บัดนี้บ่พริกเออมะเขือมะเขืออันนั้นมันบ่แม่นเออมะเขือเฮาทางพี่อันนั้นจะเป็นมะทั่วมะทั่วโอ้มะทั่วมะทั่วมะทั่วแล้วก็บักพริกมะเขือมันมะเขือแล้วก็ที่สำคัญนี่ปลูกกันนี่นี่บักบุ้งนี่เนาะเออสิลงผักบุ้งสำคัญเออย่าลงแปลงนี่ขนาดเท่าใดนี่ขนาดเงินขนาดอันความกว้างมันนั่นโอ้กับบ่ฮู้จักเลยเนาะเม็ดกว่าเม็ดกว่าประมาณ 3-4 5เม็ดต้องนี่เนาะงามๆได้จักมือก่อนยับไปพุ่นยับไปใกล้ๆนั่งลองเบิ่งได้13 14มื้อนี่ละอันนี้13 14มื้อเบิ่งครับได้เห็นกระจอนของคอยนะงามคักนั่นบัดจักมือยังได้ขายบ่ฮอด65ได้ตะเก้าน่ะเดือนบ่ซาวฮดน้ําซื้อมือบ่ฮดน้ํานี่แล้วค่อยปล่อยแล้วดินอันผักบุ้งอันนี้มันเป็นผักบุ้งอีหยังใหญ่ผักบุ้งกวงตุ้งบ่ผักกวงตุ้งบ่ซ้อนแดงจนแดงใช้เม็ดมันน่ะเบิ่งนะเบิ่งโอ้นี่เม็ดสิเซ่ละเบื้อซื้อคืน1 2คืนค่อยก็เอาบ่พอแซ่2มื้อมันคนขับบ่แซ่ได้ของคนไปแซ่แล้วค่อยคัดอีกได้บ่คันแซ่มันสิเป็นจังได๋คันแซ่มันสิแตกออกมาตึงเฮามาห่ออีกคืนนึงหมายถึงว่าอันนี้ซองนึงมันบ่นี่ซองนึงซองนึงได้จักบาทซื้อมาได้อยู่700 800บ่หลายอ๋อหมายถึงว่าเฮาซื้อมานะ175ได้ถุงนึงนะถุงนึงนะ175บาทแล้วมาเฮ็ดขายได้หลายบ่ได้ท่านเฮาเฮ็ดเป็นแปลง800นี่ล่ะยังได้หลาย7-800เออตะเก่ามันค่อยคันแม่นค่อยส่งอัน10 12ต่อ100มันบ่คันไปส่งตามหั่นมันให้เขาอ๋อหมายถึงว่าเฮาส่งมัดเฮ็ดมัดบ่เป็นกรรมอันนี้กิโลนึงมันบ่นี่สิได้แปลงนี่นึงแหละนี่แปลงกิโลหมดอันนี้อ๋อคุณยายซื้อมา170นี่คือแปลงนึงครับนี่แปลงนึงอันนี้แปลงนึงก็ได้14 15มื้อก็เฮาไปขายว่าได้15 16ยังเฮิงค่อยสิเอาเช้ามื้อมันยังสิตึงเอาไปขายตัวน้อยมันลุบมันบ่ใหญ่ก็ว่าได้เขาก็อยากซื้อให้เฮาไปนี่แล้วเขาก็ลุบค่อยแล้วอ๋อมันจะน้อยถ้ามันเฮิงไปมันก็ตึงมันก็อ้วนกว่านี้แม่นมันก็อวบเลยเนาะอันนี้จักมื้อ13 14มื้อ13มื้อเดี๋ยวนี้ยายสิเฮ็ดได้20มื้อคิดว่า18มื้ออีกมื้ออื่นหรือมื้ออื่นก็ขายแล้วนี่ยังเก่งครับมื้ออื่นมันสัตว์นี่คนก็ขายไปเดือนละ100เอาเขาสั่งกับผู้ละ200 300ทั้งนี้น้ำผักกาดมันยังกำลังกันอ่าได้2คืนผักกะเพราเออยายก็เด็ดไปขายคือกันขายปลูกในบ้านเป็นปันคนอยู่คนกินไปเด้อหายังไปเบิ่งได้ก็เอาแล้วแม่ห้อยคนก็เลี้ยงนี่ค่อยกำลังสิเป็นเอาโอ้ตอนนั้นมันตายอ๋อยกขู่ใหญ่นึงเหรอยายเลี้ยงหอยนําเออกินก็ได้กินมันอยากเหม็นนี่เขาสิเอาไปทิ่มหอยใน2คืนอ๋อเพิ่นปลูกผักกาดผักกาดยังผักกาดซอยเฮา
ผักกาดใส่ก็คือปลูกขาเงื่อนนี่แหละที่หลักเงื่อนป่นไปเออปลูกขาขายมือหนึ่งขันมือหนึ่งเนี่ยพูดถึงเขาขายผักใหญ่ได้มือละ300-400ป่ะบ่ค่อยบ่ได้ได้แต่ว่าได้มือละ100นี่ก็เอาละเออค่อยอยู่มือละ2เออค่อยลบมักถั่วได้ค่อยเอาซับเออมันมีงามมักถั่วเอ้ยกินนี่คนมีทางขายมักถั่วพอ3แถวยายปลูกผักกลางบ้านครับผักขนาดเลยมีเฮือนบ่สิไปเขาหัวค่อยเออของกินแต่ว่าความบ่ได้ซื้อดอกเด็ดๆแม่สีบ่อยู่ยังครับเศรษฐกิจมันพออยู่ได้ก็อยู่ไปปลูกข้างเฮือนนี่ยมมันอยู่ข้างเฮือนโดยเฉพาะแล้วทั้งหัวกับบ่มีบ่อนไปทั้งหัวปลูกผักปลูกกินนะยายนะพอได้อยู่ได้กินเมื่อละ100 200เออเออข้าวท่าข้าวท่าถ้ามันใหญ่แล้วฮะก็ได้ขายคือผักบุ้งนั่นแหละถ้ามันบ่ได้ฮอดอันนั้นเฮาก็บ่ได้ขายเพราะมันเมื่อสุดเฉพาะข่อยอยากลงโตครับตะเก่าข่อยก็ลงผักบุ้งอยู่นะงามอันนี้ก็ดีอากาศนะมัดละ10บาท5บาทขายให้10บาท5บาท10บ่ขายปานใดมีตบากรรมละ10ขึ้นไปนี่ก็ยังสิมาลงเออเพิ่นปลูกเพิ่นอยู่เฮือนเพิ่นครับดินอยู่กันเฮือนเออดอกไม้ทอดไปโอ้กว่าซั่นฮะเดี๋ยวนี้บักฮุ่งพุ่นเออบักฮุ่งเกิดนั่นยายมาทั้งพี่นี่กันบักทัวมาเบิ่งบักทัวบักทัวนี่เฮาค่อยบ่มีดินเห็นบ่ดินค่อยน้อยเจ้าก็รู้อยู่ดินค่อยน้อยเพิ่นน่ะเพิ่นเฮ็ดเอาซ้ําแห้งเจ้าของเออแห้งบ่หลายเท่าแล้วมังคุ้งนะเขามาอาน้ำเพื่อละสาวละสาวอ่าบ่ผู้พอมากินก็หายไปพายาดผักเสียนนี่ก็หากระคาดขึ้นฮอดแม่สีอยู่ยังว่าขยามผักเสียนนี่บักฮู้งามดกเถอะยายดกดกกดตะพีอีแลมายําใดเอาเมื่อมายําใดก็เอาเมื่อบ่ดกอลีมังคุ้งนี่นะ20บาท10บาทครับหน่วยละ5ละ5ก็เลือกเอาโลดเออไปไปนี่แหละต้นอันบางนาค่อยมันเป็นได้ไดมันคือบ่เป็นมากบึงนี่น่ะเออมันบ่เป็นมากว่ายายก็มาป่นให้ลานก้นออกให้เสร็จแล้วนี่แล้วมื้อนี้แล้วบ่พอได้ซื้อดอกบักพริกนะเออบักพริกคนยายมาฮู้มาแห่ไปย่างไปบักพริกใกล้ๆยายก็เก็บไปขายนั่นบ่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 ค่อยขายอย่างเถอะอันบักพริกคือดกดีแท้ของส่วนตัวนะครอบครัวบ่ได้ไปซื้อคนอ๋อกินในครอบครัวนั่นเบิ่งเราปลูกบักพริกเอาไปแล้วก็เมื่อไปคั่วเห็ดแห้งอันนี้ก็สุกหลายแล้ว6 7 8หน่วยนะอือก็ได้กินนี่แหละวิถีอีสานบ้านเฮาเนาะยายอีสานบ้านเฮาเก็บกินอันใดขายได้ก็พอขายขายขายพอได้ขายก็ขายไปใครซื้อก็ขายเออบักพริกพุ่นดอกเพิ่นเพิ่นอันนี้ผู้ใดมาหาก็เก็บไปคนเออใครอยากกินก็กินล่ะเออสิผู้ใดเบิ่งบักพริกครับคนบักพริกเอ้ยกระดกยายผู้ใดดกคักมันชุบนี่ก็กระตัดไปตากแดดแล้วก็กระเฮ็ดขั่วเว้นปุ่นมะเขือก็มีมะเขือใหญ่ขายเก็บไปขายบ่ขายแล้วว่ามะเขือมื้ออื่นนี่ก็สิขายเลยได้2มื้อละ3มื้อมื้ออื่นนี่ก็ขาย3มื้อขายเท่านั้นไปเบิ่งแม่นบักฮู้นะหัวเฮือนไปเรื่อยๆข้างบนยายเพิ่นดูได้เด้อได้แม่นล่ะนี่นี่ๆๆเบิ่งมะเขือกันนี่มะเขือผักกระโดดมายายนี่ผักกระโดดเป็นป่าเฮาได้ฮะพักโดนปลาโคกเฮาได้มะเขือโอ้ยหวังนึงน่ะมันดกบ่ค่อยว่าสิขุดทิ่มค่อยสิดายนี่โอ้ยสิไปขุดทิ่มจังได๋เนาะพวกเนี้ยพุ่นน่ะงามแต่ยังพอได้เก็บอยู่เออเทื่อละ60เทื่อละ100เทื่อนั่นต้นนี้มะโหงค่อยเพิ่นน่ะบักโหงงามแท้ๆนี่ก็ลูกก็ยังปิดเอาไปเออถ้าอยากก็กินเออยะสิสั่งมากินเออกินน้ํากันมื้อนี้ก็มีมื้อบ่ได้ซื้อหัวพุ่นยายละเวลาบ่พริกมันปิดละมื้อเช้าดิเอ๋นั่นมักละมุดอันนี้นะผู้ดางแถวนี่ทั้งหลังเป็นสวนยางยายสวนยางแล้วยายกีดเองบ่ให้เขามากีดละเดี๋ยวนี้ฮะปันเดี๋ยวมันบ่ได้หลายขอให้เขาเฮ็ดเออยายเฮ็ดสวนยางนําฟังพุ่นเฮ็ดอันละน้อยนี่ละบ้านเฮาเนาะเคยโฮมก็พอได้ขายอยู่ที่ตะบ่มีนะสิแต่ละสิละสิมะเขือนี่ผู้ใดอยากกินก็มาเก็บเอาเออไผมา10บาท20บาทเออเอ้ยน้องบ่ได้ฮับบ่นะก็เฮาก็ให้เพิ่นเดียวกินเออขายแน่กินแน่เออแม่นคือสิยะเพิ่นสั่งของแน่กินกินผักกินมีไปเบิ่งบักฮุ่งเพิ่นค่อยซื้อตะปาค่อยน่ะบ่ปลากินนี่ก็ซื้อ3เพิ่นบักฮุ่งเพิ่นคักแท้ซื้อปลาอีหนึ่งคนนะให้เป็นเจ้าค่ะแสดงว่าอยู่บ้านยายนี่ก็ปลูกเต็มพื้นที่เออไอ้ดินบ่หลายก็คือจะบ่มีดินมะเขืออันนี้เราว่า
ผักบุ้งนี่ปลูกแล้วนี่ลงทุน170บาทรวมน้ำแน่ค่ะ200 300เนาะเออ200ตายก็เฮาก็ปลูกกิโลเฮาก็ได้700ต่อกิโลนะเออ700 800นี่คือวิธีอีสานแบบผ่านเฮาปลูกผักปลูกมีกินปลูกขายน้ำกินน้ำขายน้ำกินน้ำได้มื้อละ100เออมีมื้อได้มื้อละ100ได้มื้อละ50บาทเนาะยายเนาะสุดยอดได้60 70ก็ไปบาท2มื้อ3มื้อก็ไปยายไปขายตลาดบ่อันนี้นะคะได้เก็บแล้วก็เก็บรวดเดียวเลยได้มือสองมือมือสองสามมือคูณละร้อยสองร้อยบ่หึงได้เดียวแต่เก่ามันขายเดียวเดียวนี้ค่อยได้ของนะข้างธนาคารนั่นดีเอาเออกำลังตลาดเขาก็สั่งคูณละ200 300ก็ค่อยบ่โบกได้ยังบ่โบกบ่คันบ่เขาปึ้มมาเลยบ่นี่ยายละปู่งามใส่ปุ๋ยยังใหญ่ใส่ปุ๋ยค่อยใส่รุ่นอรุณนะรุ่นอรุณบ่สูตรใดสูตร15สูตร15เสมอใส่ตอนใดผักบุ้งโยกับมันขึ้นมาเฮานี่ก็ใส่วานนี่เด่นๆนี่ว่าแต่ขึ้นน้อยๆซ้ํานี่น้อยๆซ้ํานี่ก็ใส่เลยเออใส่เลยแล้วก็สิทานหลังทางนั่นแหละนี่บ่มันแล้วแต่คนเฮ็ดคนครัวแล้วได้ใส่อีกบ่บัดนี้ซ้ํานี่แล้วพี่แล้วก็จนมันอยากใหญ่โอ้ก็ใหญ่มาสิยีใส่บัดนี้ก็ขายแล้วนี่บ่พอใส่แล้วก็มันสิเขียวงามเลยเนาะคักอีหลีเฮาสิขายเฮาก็ใส่โคนใส่วานนี่เออคาถานี่ครับวิธีการเกษตรบ้านเฮายายมันเพิ่งปลูกขายทั้งปลูกกินแจกแน่แจกแน่ปันเดียวอ๋อยายขอบคุณหลายยายขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณคุณยายยายหานครับนี่ครับสุดยอดครับทำเกษตรอยู่บ้านผมก็มาทุกปีมาเยี่ยมมายามเนี่ยนะครับมาเห็นบรรยากาศปลูกมีทั้งเขาตัวที่เป็นถั่วฝักยาวพริกเพิ่นไม่ได้ขายเพิ่นแจกฟรีว่าซั่นมะเขือแล้วก็ฝักบุ้งเพิ่นนะครับบรรยากาศเพิ่นดีๆสุดยอดเลยก็วันนี้ครับไม่เห็นบรรยากาศเนี่ยครับพื้นที่บ้านคุณยายก็ประมาณไม่เยอะแต่ว่าเต็มพื้นที่ปลูกผักเต็มพื้นที่เลยสุดยอดเอาไปขายได้มื้อละ100 200ไอ้สันเอาวะสุดยอดก็อย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับสุดยอดปลูกผักในบ้านปลูกไว้ขายสิ่งที่จำเป็นครับสวัสดีครับ